ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชันสวัสดีครับผมไปช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางเราเองก็ไม่เคยพูดนะครับว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้ใช้ได้กี่กิโลหรือน้ำมันเครื่องตัวนี้อย่างโมตุนเฮดเทคเนี่ยใช้ได้กี่กิโลหรือ VR1 ใช้ได้กี่กิโลซึ่งเป็นคำถามนะครับที่ชอบถามกันเหลือเกินนะฮะว่าพี่ครับน้ำมันตัวนั้นตัวนี้ใช้งานได้กี่กิโลนะครับจริงๆแล้วนะครับแต่ละแบรนด์ผู้ผลิตเนี่ยก็มีการกำหนดไว้นะฮะว่าน้ำมันเครื่องของเขาเนี่ยสามารถทนลิมิตการใช้งานได้ประมาณกี่กิโลนะครับแต่อย่าลืมว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับและการใช้งานแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันรถแต่ละคนที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันนะครับเส้นทางที่วิ่งก็ไม่เหมือนกันแล้วผมก็เคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันลดลงคุณก็เปลี่ยนเถอะเพราะว่าน้ำมันขวดหนึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับเวลาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้ำมันเครื่องลดลงนะฮะหรือว่าน้ำมันเครื่องหายน้ำมันเครื่องขาดส่งผลกับเครื่องยนต์ค่าซ่อมค่าใช้จ่ายสูงกว่าคุณเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยๆด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมาพิสูจน์ให้ดูกันนะครับว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยที่ผ่านการใช้งานมาสักประมาณ 1,500 กิโลเป็นน้ำมันเครื่องแบรนด์ดังด้วยอ่ะแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่ารุ่นไหนเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยสภาพเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปดูการทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างในเครื่องยนต์ของเรานะครับอันดับที่1นะฮะระดับแรกเลยรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยจะช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์นะครับผมและ2นะครับอันนี้บางคนชอบเถียงนะฮะคือน้ำมันเครื่องเนี่ยมีส่วนช่วยในการระบายความร้อนนะครับและข้อที่3นะฮะน้ำมันเครื่องจะทำหน้าที่ในการพานะฮะนำพาหรือว่าพยายามกักเก็บตะกอนสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่สึกหรอภายในเครื่องยนต์ออกมาจากจุดบริเวณต่างๆของเครื่องยนต์นะฮะถ้าเป็นตะกอนใหญ่จะถูกกองน้ำมันเครื่องดักเอาไว้แต่ถ้าเป็นตะกอนเล็กๆเนี่ยก็จะถูกอุ้มอยู่ในน้ำมันเครื่องแล้วก็พยายามนำพาออกมาตอนที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งครับ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าน้ำมันเครื่องที่ใช้งานประมาณ 1,500 กิโลเท่านั้นเนี่ยสภาพน้ำมันเครื่องเป็นอย่างไรและมีตะกอนอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่าก่อนจะถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูเดี๋ยวให้ดูถังกันก่อนตัวนี้นะฮะเราล้างใหม่สะอาดหมดนะฮะไม่เลอะนะไม่มีฝุ่นอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่าว่าจะมีตะกอนจริงไหมเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันสดๆกับน้ำมันเครื่องที่ใช้งานประมาณ 1,500 กิโลและเป็นแบรนด์ดังด้วยนะครับแกะออกมาให้ดูอีกทีนึงว่าเราไม่ได้เปลี่ยนถังนะเนี่ยถังที่ใส่อยู่นะครับ 1,500 โลสภาพประมาณนี้นะพวกสารแขวนรอดต่างๆนะฮะอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการแกว่งมันขึ้นมาให้ดูว่ามันมีเศษโลหะจริงหรือเปล่าอันนี้นะฮะเป็นโบ๊ทถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับของเราเนี่ยที่ผมใช้อยู่จะมีแม่เหล็กอยู่ที่น็อตอยู่นะฮะสังเกตอะไรดำๆเหนียวๆไหมอันนี้คือตะกอนละเอียดนะฮะที่กองน้ำมันเครื่องไม่สามารถกองได้นะครับเครื่องบล็อกเวฟเนี่ยไอ้บล็อกแบบนี้มันมีกองหยาบอยู่เป็นตะแกรงนะเดี๋ยวผมแจ้งตอนต้นนะครับถ้าเป็นตะกอนละเอียดแบบนี้เนี่ยที่กองมันดักไม่อยู่นะมันก็จะหลุดออกมาแล้วก็จะวนอยู่ในน้ำมันเครื่องนั่นแหละเช็ดดูทีมงานเช็ดมาเช็ดออกมาให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรปึ๊บเข้าให้นะดำๆเนี่ยมันก็จะเป็นแต่ให้ดูเนี่ยเห็นป่ะสกปรกจะตายแล้วคุณก็ปล่อยให้มันวิ่งวนอยู่ในเครื่องยนต์ของคุณนานๆผมก็ไม่เข้าใจว่าจะลากกันทำไมเยอะๆนะฮะผมถึงไม่เคยพูดไงว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยตัวนั้นตัวนี้อยู่ได้กี่กิโลพอมันเริ่มตกอะไรคุณก็เปลี่ยนไปเถอะเดี๋ยวมาดูที่น้ำมันเครื่องกันบ้างนี่คือสภาพใช้งานแค่ 1,500 กิโลเองกับเครื่องบล็อกเล็กๆแบบนี้ก็ดำแบบนี้แล้วนะบอกแค่ว่าเป็นยี่ห้อดังฉลากแดงๆแล้วกันไม่บอกว่ารุ่นไหนด้วยเดี๋ยวเราจะแกว่งขึ้นมาให้ดูว่ามันมีสารแขวนลอยที่เป็นโลหะหรือเปล่าด้านแม่เหล็กมาก่อนด้านแม่เหล็กด้านแม่เหล็กจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นตัวดูดโลหะดูดให้ดูก่อนจะเป็นตัวดูดโลหะแบบนี้แปะถ้ามันมีเศษโลหะมันต้องติดขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูปลายว่าสะอาดเอี่ยมอยู่นะแบบนี้เลยแม่เหล็กอาจจะเล็กไปเอาแม่เหล็กใหญ่มาแปะแม่งไปด้วยใหญ่ดีเดี๋ยวให้น้องเขาแกว่งขึ้นมาดูว่ามันจะมีโลหะปนอยู่หรือเปล่าแกว่งขึ้นมาแกว่งทั้ง2-3 รอบก็ได้มาไหมเดี๋ยวมาดูถ้ามันเป็นคราบดำๆเนี่ยชัดว่ามันมีโลหะปนมาอยู่แล้วเหมือนน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องมาสักครู่เนี่ยเห็นไหมดำเนี่ยก็จะมีเศษโลหะปนอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยน้ำมันเครื่องแต่ถ้าเป็นดำๆเงี้ยคือเศษโลหะแสดงว่ามันก็จะมีเศษโลหะอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็จะปนอยู่ในเครื่องเนี่ยนะแล้วก็เวียนว่ายอยู่ในเนี้ยแล้วคุณยิ่งได้ใช้นานๆอ่ะมันก็จะไปทำความเสียหายอยู่ในเครื่องยนต์คุณอ่ะทำไมคุณไม่ค่อยชอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันแล้วชอบถามจังเลยว่าน้ำมันเครื่องตัวนั้นตัวนี้ใช้ได้กี่กิโล 1,500 อย่างขนาดนี้เลยแล้วคุณลากกัน 3,000-5,000 จะขนาดไหนและนี่คือสภาพของลูกค้าเราที่ไม่ค่อยจะยอมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคือเคยคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าจำไม่ได้ครับว่าครั้งสุดท้ายใช้งานไปเมื่อไหร่เนี่ยดูอย่างเงี้ยโหดำเมี่ยมเลยดำกว่าอันนี้อีกอันนี้ยังพอมีน้ำตาลบ้างอันนี้แม่งดำคักมากอ่ะอันนี้เราเก็บไว้ให้ได้ดูกันว่ามันแย่จริงเดี๋ยวดูอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวไปกลางแดดดีกว่า นี่คือน้ำมันเครื่องที่ใช้งานประมาณ1,000 กว่าโลแล้วเราดูน้ำมันเครื่องของลูกค้าเราที่ไม่ยอมเปลี่ยนถ่ายดูกันกลางแดดเนี่ยดำสนิทดำคลักแบบนี้เลยดูอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเอาทิชชู่จุ่มดีกว่าจุ่มปั๊บสังเกตสีไหมมันจะยังพอแบบน้ำตาลอยู่บ้างดูน้ำมันเครื่องที่คุณลากใช้กันเนี่ยถ้าเป็นที่โคลนดำสนิทเลยเนี่ยแล้วคุณก็ปล่อยให้อย่างเงี้ยมันอยู่ในเครื่องยนต์คุณก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยถึงจะผ่านการใช้งานไม่นานมากก็จะมีสารแขวนรอดต่างๆโลหะหนักที่ละเอียดเนี่ยปนอยู่ในน้ำมันเครื่องแล้วก็หมุนอยู่อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับรบกวนนะถ่ายน้ำมันเครื่องกันหน่อยนะครับแล้วไม่ต้องถามผมนะฮะว่าน้ำมันเครื่องตัวนั้นตัวนี้ใช้ได้กี่กิโลแค่1,500บอกยี่ห้อก็ได้ว่ายี่ห้อโมตุลแต่ไม่บอกว่าตัวไหนนะสียังขนาดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตามผมนะฮะคุณจะใช้โมตุลเหมือนเดิมก็ได้ก็ใช้ดีอยู่นะครับหรือว่าถ้าคุณงบไม่ถึงไม่ค่อยสูงมากคุณจะใช้ประมาณพวกนี้ก็ได้นะฮะเอนดูโรอะไรแบบนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับหรือจะเป็นวาลวอลีน VR1 แบบนี้ยอดฮิตเลยนะฮะก็ใช้ได้นะฮะเอาเป็นว่าดูงบประมาณแล้วกันแล้วก็พยายามเปลี่ยนถ่ายบ่อยหน่อยนิดนึงนะฮะเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ของคุณนะครับผมเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้านะฮะจะมีอะไรให้เราชมกันอีกนะครับหรือว่าอยากจะชมเรื่องไหนนะครับที่เรายังไม่ได้ทำคอมเมนต์บอกมาหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะช่วงนี้ก็หมดมุกแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจริงๆแล้วจะมีอะไรให้รับชมกันต่อไปนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ